สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับดราม่าอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงปมซุกลูกเผยไม่เคยปกปิดการเข้ามาเป็นนางเอกวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของอมแอมละไมแสงทองได้ทำให้ประวัติและชีวิตส่วนตัวของเธอได้รับความสนใจโดยล่าสุดอมแอมได้ออกมาร่ายยาวข้อความถึงคนที่กล่าวหาว่าเธอซุกลูกและเปิดเผยเรื่องราวครอบครัวแบบร่ายยาวครับโดยอมแอมได้โพสต์ข้อความในเพจของลูกสาวว่าถ้าคนที่ติดตามหรือรู้จักอมแอมจะรู้ว่าอมแอมไม่เคยปกปิดเรื่องลูกและครอบครัวอมแอมเห็นบางคอมเมนต์ที่ใช้คำในเชิงดูถูกและด่าทอต่างๆสารพัดรวมถึงพูดว่าอมแอมซุกลูกซุกจุดๆขอแก้ตัวเลยนะคะไม่เป็นความจริงเลยอมแอมไม่ได้เปิดเผยเพราะไม่เคยปกปิดตั้งแต่แรกอมแอมก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีรักโลภโกรธหลงเหมือนทุกท่านอมแอมเปิดเผยมาตลอดเพียงแค่เราเปิดอยู่ในความพอดีพอเหมาะเพราะอมแอมให้เกียรติคู่ชีวิตและให้เกียรติลูกจึงอยู่ในความพอดีพองามค่ะการมีลูกมีครอบครัวไม่ใช่อุปสรรคต่อการเดินตามฝันหรือทำให้ฝันลดน้อยลงอมแอมเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเช่นกันขอโอกาสจากทุกท่านรักอมแอมรักครอบครัวของอมแอมด้วยนะคะครอบครัวเราสายบันเทิงค่ะโดยเฉพาะพ่อน้องไออุ่นคือบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนความฝันของอมแอมในทุกๆด้านพร้อมเปิดหลังบ้านที่ดีให้กับอมแอมเสมอและตลอดมาและอมแอมนะครับได้เขียนต่อว่าวันนี้อมแอมได้รับบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ต่างจากการเป็นแม่คนคือการได้เป็นนางเอกหมอลำประจำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของอมแอมเป็นทุนเดิมเมื่อมีโอกาสอมแอมก็ไม่อยากให้มันเสียไปค่ะเรื่องลูกอมแอมได้จัดการบริหารอย่างดีมีคุณพ่อคุณป้าคุณลุงญาติผู้ใหญ่ช่วยดูแลอย่างดีน้องไออุ่นจะไม่ขาดอะไรเพราะแม่ไม่เคยรู้สึกห่างจากสายสัมพันธ์ของเราขอให้ลูกเป็นเด็กดีของทุกคนในวันที่แม่บันทึกบทความนี้ไว้น้องไออุ่นมีอายุ4เดือนเมื่อลูกเติบโตมาขอให้ลูกได้มาอ่านและให้ลูกรับรู้ไว้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่เพื่ออนาคตของลูกสาวคนสวยคนเก่งของแม่และลูกคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แม่มีพลังเดินตามฝันของแม่เองเหมือนกันรักน้องไออุ่นครองฝันสุดหัวใจแม่อมแอมสำหรับตัวของอมแอมละไมแสงทองนั้นนะครับเป็นศิลปินและเจ้าของแบรนด์ผ้าไทยละไมแบรนด์และในเพจของเธอนะครับได้เผยว่าเธอได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคามโดยแม้เพิ่งจะเริ่มทำงานเพลงในวัยผู้ใหญ่แต่เธอมีผลงานเพลงผู้สาวนุ่งสิ้นสาวนาหารักและสะออนอีสานที่ยอดวิวหลักล้านและเคยโชว์ฝีมือในรายการ I Can See You Voice Thailand และไมค์ทองคำ8ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ